ดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะฉลองคริสต์มาสกันนะคะทุกคนนี่จ้าก็ถึงวันที่เราจะฉลองคริสต์มาสกันแล้วนะคะทุกคนนี่จ้าเราก็ฉลองกันอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนนี่จ้าก็รอดูนะคะว่าเราจะมีอะไรนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะถ่ายทอดให้ดูนะคะว่าที่นี่เขาทำอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จ้าการฉลองคริสต์มาสก็ไอ้นี่นะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมของที่นี่นะคะทุกคนนี่จ้ะก็คือจะมีอาหารมีอะไรอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีอาหารการกินนะคะซึ่งที่นี่ก็เด็กๆ ก็จะรอนะคะเด็กๆ เขาจะรอวันคริสต์มาสคือวันนี้นะคะทุกคนเขาจะได้เปิดของขวัญ นะคะนี่จ้ะก็คือก็เป็นวัฒนธรรมของที่นี่นะคะก็คือจะมีคริสต์มาสนะคะนี่ซึ่งก็จะเข้าหน้าหนาวของฟินแลนด์นะคะทุกคนนี่นิ้งก็ไอ้นี่นะคะมีต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสหอมๆนะคะทุกคนขอบอกว่าหอมมากนะคะนี่จ้านี่นิ้งก็ได้ทำไว้นะคะนี่ก็มีโต๊ะนะคะนี่เราก็จัดโต๊ะจัดอะไรนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะก็คือนิ้งก็จะเผาเตาผิงนะคะแล้วทีนี้ก็จะเข้าเซาหน้ากันนะคะทุกคนนี่จ้าก็คือวันคริสต์มาสก็แต่ละครอบครัวก็แบบว่าเป็นวันรวมครอบครัวนะคะก็คือครอบครัวก็จะมารวมตัวกันนะคะปีนี้นิ้งก็มีภารกิจมีธุรกิจนะคะนิ้งก็ไม่ได้ไปบ้านย่านะคะนิ้งก็จัดเองที่บ้านนะคะทุกคนนี่จ้าก็จะเป็นวันที่รอคอยนะคะทุกคนคือวันที่เรารอคอยมากนะคะนี่วันที่เรารอคอยเลยจ้าทุกคนนี่นะคะก็เป็นวันที่หนิงรอคอยเหมือนกันนะคะทุกคนวันแห่งความสุขนะคะทุกคนเวลาไปตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นทุกคนเขาหอบเขาหิ้วนะคะทุกคนคือหอบหิ้วความสุขนะคะทุกคนก็คือเขาก็ไปซื้อของซื้ออะไรของขวัญคริสต์มาสให้กันนะคะทุกคนซึ่งคึกคืนมากสนุกมากนะคะทุกคนนี่จ้าก็คือเขาก็หอบหิ้วความสุขกันมาที่บ้านนะคะทุกคนนี่ไปจ้าไปชมกันจ้านี่นะคะทุกคนนิ้งก็ได้ตกแต่งต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่จ้านี่นะคะก็จะเป็นต้นคริสต์มาสเล็กๆนะคะที่บ้านนิ้งเองนะคะนี่จ้านี่จ้าก็คือมาจ้าทุกคนเดี๋ยวนิ้งจะพาจุดเตาผิงนะคะการจุดเตาผิงนะคะมันก็จะมีอันนี้มันจะเป็นเหมือนไม้ขีดนะคะทุกคนนี่จ้าแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าใช้แก๊สนะคะนี่จ้าเดี๋ยวนิ้งจะพาจุดเตาผิงนะคะทุกคนคือสามีนิ้งแกก็เอาฟืนเอาอะไรใส่ไว้แล้วนะคะทุกคนนิ้งแค่จุดไปนะคะนี่จ้าเพราะว่ากล้องมันตัดไปนะคะทุกคนก็เลยไม่เห็นเวลาจุดนะคะทุกคนนี่จ้าเดี๋ยวมาดูกันจ้านี่นะคะหนิงก็จุดเตาผิงแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือเราก็เอาฟืนใส่เอากระดาษเอาอะไรใส่นะคะที่เพื่อที่เขาจะได้ติดนะคะทุกคนแล้วก็จุดไฟแค่นั้นเองนะคะแต่เราต้องเปิดมันจะมีที่เปิดตรงเพดานอยู่นะคะทุกคนเราต้องเปิดก่อนนะคะนี่จ้านี่ก็จะเป็นมุมต้นคริสต์มาสของบ้านหนิงนะคะนี่เดี๋ยวหนิงจะพามาเติมไฟนะคะทุกคนนี่เวลามันไหม้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เติมไฟเข้าไปเลยนะคะเติมฟืนเข้าไปนะคะซึ่งที่บ้านที่ฟินแลนด์นะคะทุกคนถ้ามีบ้านนะคะทุกบ้านจะต้องมีเตาผิงนะคะทุกคนเพราะว่าฟินแลนด์ก็จะอยู่ในประเทศที่หนาวเหน็บนะคะคือการมีเตาผิงนี่คือจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะถ้าไฟฟ้าดับถ้าเกิดเราไม่มีไฟฟ้าใช้ถ้าเราไม่มีอะไรเกี่ยวกับพวกไฟฟ้านะคะทุกคนเรามีเตาผิงนะคะเราก็จะได้จุดอุ่นๆนะคะทุกคนเตาผิงจะเป็นตัวช่วยที่อุ่นได้ดีมากเลยนะคะทุกคนนี่จ้าถ้ามีพายุหิมะแล้วไฟฟ้าดับอย่างนี้นะคะเตาผิงช่วยได้นะนี่นะคะทุกคนหนิงก็จะทำเป็นขนมนะคะนี่นิ้งก็จะเข้าอบนะคะก็จะเป็นรูปต่างๆนะคะทุกคนนิ้งก็จะมีพิมพ์หลายๆอย่างเลยนะคะนี่จ้ะนี่มันก็จะเป็นรูปนั้นรูปนี้นะคะ
ซึ่งแป้งนะคะเราซื้อมาจากตลาดเลยนะคะเขาจะมีแช่แข็งขายนะคะทุกคนเราก็เอามารีดนะคะเอาหนาเอาบางแล้วแต่เราชอบเลยนะคะทุกคนแล้วก็แม่พิมพ์อันนี้ก็คือหนิงซื้อไว้นานแล้วนะคะนี่จะเป็นรูปต่างๆนะคะนี่แล้วก็อบนะคะนี่อาหารเช้าของเรานะคะอาหารเช้าก็จะมีประมาณนี้นะคะมีแซลมอนมีปิรกามีข้าวต้มมีอะไรอย่างนี้นะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะเราก็จะมีอาหารเช้ากินแบบว่าเบาๆนะคะตอนเย็นมาเราก็จะฉลองคริสต์มาสกันนะคะนี่จ้าก็อาหารก็แล้วแต่เลยนะคะนี่จ้าก็จะเป็นข้าวต้มนะคะทุกคนอร่อยมากขอบอกนี่จ้าช่วงคริสต์มาสนี่ก็จะกินอาหารคริสต์มาสนะคะนี่จ้าก็จะกินประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ทานอาหารเช้าก่อนนะคะเราก็จะทำกิจกรรมทั้งวันเลยนะคะหนิงก็จะทำขนมทำอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมช่วงคริสต์มาสนะคะทุกคนอันนี้หนิงก็ทำเองนะคะนี่หนิงก็จะวุ่นนะคะวุ่นทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าหนิงก็จะทำขนมทำคือเตรียมอาหารนะคะทุกคนเราก็จะวุ่นกันทั้งวันเลยนะคะนี่จ้าพอตกเย็นมานะคะก็จะเป็นขาหมูนะคะอาหารช่วงคริสต์มาสก็จะเป็นขาหมูพวกชีสพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็คือขาหมูแล้วก็นี่นะคะก็คือมีขาหมูมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าแครอทบดนี่นะคะก็จะเป็นอาหารของที่นี่นะคะทุกคนนี่จ้าเราก็อยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าโรแมนติกนะคะนี่จ้าก็ชิวๆกันนะคะนี่ก็จะจุดเทียนนะคะทุกคนนี่จ้านี่ก็จะทานอาหารเย็นกันนะคะนี่จ้าเราก็จะมีหลายอย่างนี่ก็จะเป็นอาหารที่แบบว่ากินก่อนนะคะนี่อาหารเบาๆรองท้องก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารจานหลักนะคะนี่จ้าก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนนะคะส่วนชีสพวกนี้ก็จะเป็นอาหารว่างนะคะก็คือหนิงถ่ายให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะก็ได้ถึงเวลากินนะคะเราก็จะกินอาหารก่อนอาหารจานหลักก่อนนะคะนี่ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าสามีหนิงก็จะเป็นคนเสิร์ฟเป็นคนดูแลทุกอย่างนะคะหนิงก็นั่งรอกินนะคะทุกคนนี่แล้วก็กินแล้วก็ฟังเพลงนะคะทุกคนแล้วก็นั่งฟังเพลงแล้วก็เตาผิงอุ่นๆนะคะแล้วก็นั่งฟังเพลงนั่งกินอาหารไปนะคะคือไม่รีบนะคะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารว่างนะคะนี่รอก่อนนะคะยังไม่กินนะคะนี่จ้ะนิ้งก็กินไข่ปลานะคะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารก่อนอาหารหลักนะคะก็จะเป็นนี่จ้าก็จะเป็นขาหมูนะคะทุกคนนี่พวกหนิงอยู่กัน2คนนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อขาหมูแบบว่าใหญ่มากนะคะนี่จ้าก็คือขาหมูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแครอทบดแล้วก็หัวเขาเรียกหัวอะไรนะคะหัวโคลบี้หรือหัวอะไรนี่ล่ะจ้าบดนะคะก็จะเป็นอาหารช่วงคริสต์มาสนะคะนี่ก็จุดเทียนจุดอะไรไปนะคะทุกคนนี่ก็คือชมบรรยากาศรอบๆนะคะซึ่งพวกหนิงเปิดเพลงนะคะทุกคนเปิดเพลงเสียงดังมากนะคะนี่จ้าก็จะประมาณนี้นะคะอาหารคริสต์มาสนะคะนี่อาหารก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ทุกคนทุกบ้านจะทำอาหารอะไรใส่ทำเสริมก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็คือที่หลักๆที่เน้นๆก็คือต้องมีขาหมูนะคะนี่จะทำอะไรเสริมก็ได้นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนิงกินข้าวเสร็จนะคะนิงก็จะมาเปิดซาวน่านะคะทุกคนซึ่งข้างบนบ้านนิงก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องบาร์นะคะนี่จ้ะห้องบาร์เราก็จะมี
เป็นบาร์นะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะดูหนังฟังเพลงกันที่นี่นะคะทุกคนนี่ก็จะมีทีวีตัวใหญ่นะคะนี่เราก็จะนอนนี่จะเก้าอี้เขาก็จะเป็นเก้าอี้แบบว่านอนได้นะคะนี่พวกนี้ก็จะนอนดูหนังกันนะคะทุกคนมุมนี้ก็จะเป็นมุมห้องบาร์นะคะนี่น่าจะพี่น้องนิ้งพามาเปิดเซาหน้าจ้ะนี่นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเปิด2ชั่วโมงกว่านะคะนี่จ้ะเซาหน้าบ้านนิ้งก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะนี่จ้ะอัตโนมัตินะคะก็จะง่ายนี่จ้ะนี่นี่จ้ะซามี่นิ้งเพิ่นก็เอาไฟดาวมาติดบนหลังคานะคะนี่จ้ะติดบนหลังคาเซาหน้านะคะเซาหน้านี่ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่เข้าได้8คน9คน10คนเลยนะคะนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นไม้นะคะเซาหน้านู่นก็จะเป็นที่วัดอุณหภูมิความร้อนนะคะนู่นจ้ะนี่นะคะทุกคนหนิงก็จะพามาดูห้องซาวน่านะคะอันนี้พวกหนิงก็จะเข้าซาวน่านะคะนี่นี่ก็จะเป็นห้องซาวน่านะคะห้องซาวน่าที่บ้านหนิงนะคะนี่จ้ะเราก็จะเข้าซาวน่ากันนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จเปิดของขวัญเสร็จอะไรอย่างนี้เราก็จะมาเข้าห้องซาวน่ากันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดซาวน่านะคะก็คือซาวน่าบ้านหนิงตรงนี้ก็จะเป็นซาวน่าแบบว่าไฟฟ้านะคะทุกคนนี่จ้าหนิงก็เข้าซาวน่านะคะนี่ก็จะเป็นห้องซาวน่านะคะทุกคนนี่จ้าก็คือข้างบนข้างบนตรงนี้สามีหนิงแกทําเองนะคะแกก็เอาไฟดาวมาติดเพดานนะคะนี่จ้าเพดานของห้องซาวน่านะคะทุกคนนี่จ้านี่ก็ห้องซาวน่าที่บ้านเราเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าซาวน่ากันจ้านี่ก็จะเป็นที่ใส่น้ำนะคะนี่จะห้องซาวน่านะคะ